ในรอบ20ปีเนี่ยถามว่าอะไรที่ทำให้บทบาทของบ้านใหญ่และระบบอุตสาหกรรมในพื้นที่มันลดลงผมคิดว่าคำตอบนั้นคือการเมืองเชิงนโยบายไม่ใช่การเมืองเชิงอุดมการณ์ก็ใช่ไงการเมืองเชิงอุดมการณ์เนี่ยมันใช้ปากคำมาแล้วมันเป็นการเมืองเชิงนโยบายเลยคำถามคือว่าณวันนี้การเมืองเชิงนโยบายอ่อนแอลงไหมผมว่าอ่อนแอลงแล้วมันก็เลยทำให้บ้านใหญ่ถึงขนาดถึงกับประกาศได้ว่าตัวเองเป็นทายาทบ้านใหญ่ใช่ป่ะซึ่งมันก็แปลว่าบ้านใหญ่มันเอาเนี้ยก้าวไกลอ่ะชนะเพื่อไทยได้151เพื่อไทยได้141แต่ก้าวไกลเอาชนะภูมิใจไทยไม่ได้เลยที่ประกาศยึดในพื้นที่ต่างๆยึดได้หมดเลยก็คือโอเคมีบทมีได้ปาร์ตี้ลิสต์แต่ว่าในแง่ของเขตแล้วเนี่ยเอาชนะภูมิใจไทยในเขตไม่ได้เลยตรงกันข้ามคือภูมิใจไทยไม่ชนะเพื่อไทยด้วยก็ใช่ไงก็ชนะใช่ไงนั่นแปลว่าอิทธิพลของบ้านใหญ่เนี่ยมันกลับมาเติบโตอีกครั้งภายใต้รัฐบาลประยุทธ์เพราะการเมืองเชิงนโยบายมันอ่อนแอลงไม่ใช่การเมืองอุดมการมันเข้มแข็งและจะเอาชนะบ้านใหญ่ได้ผมไม่เชื่อก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าผมไม่ได้บอกว่าอุ๊ยปฏิเสธการเมืองเชิงนโยบายผมก็บอกว่าการเมืองเชิงนโยบายถูกแล้วแต่สิ่งที่ผมประณามคือการให้ความเห็นใจและการอธิบายให้กับการเมืองบ้านใหญ่ว่าแม่งเนี่ยไอ้ด้วยมันต้องทำอย่างนั้นคือแม่งก็หาผลประโยชน์แต่แน่นอนมันทำเพื่อชาวบ้านด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วเลยอย่าไปแก้ต่างให้มันใช่ไหมคือควรที่จะแบบว่าเห็นความสกปรกของมันไปด้วยแต่ก็เห็นโอเคมันก็มีด้านของการพัฒนาที่มันแบบมันก็แน่นอนว่ามันก็ช่วยชาวบ้านโอเคอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเรายอมแบบยอมรับให้ราคาการเมืองบ้านใหญ่มากเกินไปเนี่ยมันไม่ถูกหรอกมันไม่พัฒนาประชาธิปไตยแน่นะเราจะต้องไปสู่การเมืองนโยบายก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันทำให้การเมืองบ้านใหญ่มันลดอิทธิพลลงใช่ไหมคือผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจนะถ้าเราไปนั่งคุย2คนกับชาดาเราไปนั่งคุย2คนกับเนวินเราจะรู้สึกว่าไอ้พวกนี้เก่งเว้ยประทับใจอะไรเงี้ยแบบคล้ายๆกับว่ามันก็มีจุดเด่นของเขาอะไรอย่างแต่ระบบเนี้ยมันเลวร้ายสำหรับผมอะคือต้องยอมรับว่าต้องปักไปว่าระบบนี้มันเลวร้ายแล้วเราจะแก้มยังไงเนวินนี่มันเก่งนะเว้ยเป็นคนที่แบบใช้คนเป็นมากเลยคนดีก็ใช้ได้คนที่ขยันเนวินก็ใช้ได้คนที่แบบแย่ๆเนวินก็ใช้งานได้เขาเป็นคนที่แบบนั้นแหละแล้วก็ในลูกเนวินขึ้นมาเป็นในขาพักเนี่ยไม่รู้ถ่ายทอดพ่อได้หมดไหมแต่ถ้าถ่ายทอดได้เนี่ยเขาเก่ง